สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาพิชวอตวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนนะครับมาพบกับนาฬิกาอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสปอร์ตสวยงาม ฟังชั่นจัดเต็มนะครับที่สําคัญนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงเลยนะครับกับนาฬิการุ่นนี้มีโบว์วอชเอทูนั่นเองนะครับก่อนอื่นต้องเล่าให้ฟังเลยว่านาฬิการุ่นเนี้ยผมสั่งมารีวิวเองเลยนะแล้วราคาที่ผมจ่ายไปเนี่ยไม่เกินพันสามบาทนี่กล้าบอกเลยไม่เกินพันสามบาทนะครับในช้อปปีแต่ถ้าใครนะมีส่วนลดมีอะไรต่างๆเนี่ยลองไปลดดูนะครับน่าจะได้ต่ำกว่าในราคาพันสามบาทนะครับที่ผมสั่งนาฬิการุ่นนี้มารีวิวก็เพราะว่าอย่างแรกเลยผมอยากรู้ว่านนนนนนาาาาาาฬิกกรุีี้มมมมัควททขนดน อย่ที่2ครับผมชอบการออกแบบดีไซน์ของนาฬิการุ่นนี้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้คือหน้าจอแบบ a w าไว n Display นะแต่ถ้าหน้าจอธรรมดามันจะเป็นแบบนี้นะครับมีความสว่างชัดเจนและจุดที่ผมชอบคือขอบเบเซลด้านข้างส่วนนี้มันทํามาจากโลหะเฮ้ยนี่ผมชอบเลยอะนะครับแล้วขอบเบเซลหรือขอบด้านข้างส่วนนี้ขอบของนาฬิการุ่นนี้มันทําเหมือนกับขอบนาฬิกาในสไตล์โครโนกราฟนะครับและต่อมาในส่วนของปุ่ม ปุ่มกดของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมันเหมือนกับปุ่มกดของนาฬิกาโคอโนโกราฟเ๊ะเลยซึ่งทําออกมาคล้ายๆกับเม,มนมยมซึ่งมันทําให้ภาพรวมของนาฬิการ,รุ่นนี้มันเหมือนกับนาฬิกาในสไตล์โคอโนโอกราฟนี่คือจุดที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนาฬิการ,รุ่นนี้น่าสนใจราคาแค่พันกว่าบาทแต่การออกแบบเนี่ยดีไซน์สวยงามมากๆนะครับและนอกจากนี้จุดที่ผมชอบผมชอบสายอันนี้จริงๆคือผมดูที่งานดีไซน์และราคาอย่างเดียวเลยผมว่ามัน,มนแบบน่าสนใจนะครับตัวของสายเองเนี่ยก็มีการออกแบบให้ใหมีความสวยงามเช่นกันแล้วสายเนี่ยทำออกมาดีนะ ค่อนข้างที่จะนุ่มแล้วก็แบบดูที่นี่เห็นไหมค่อนข้างที่จะนุ่มเลยแล้วก็มีความทนทานแข็งแรงแต่จุดหนึ่งที่ผมอยากให้สังเกตนิดหนึ่งนะไอตรงนี้ไอตัวของบัคเกิลตรงนี้นะครับมันให้มาบางไปนิดนึงซึ่งผมมองว่าแต่แต่ตรงนี้บอกกันนะคือบางแบบนี้มันอาจจะขาดภายใน1ปีแต่มันสามารถหาซื้อได้ง่ายมากแล้วราคาแค่หลักสิบเท่านั้นเองนะครับก็ถือเป็นการชดเชยไปแล้วว่าเออมันถึงจะบางแต่ก็สามารถหาซื้อได้ง่ายอ้อพูดถึงหาซื้อได้ง่ายอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบให้ดูให้ดูอันนี้คือสาย เห็นไหมฮะสายมันจะมีการเล่นเป็นแบบลูกคลื่นเลยแล้วสายมันมีความสปอร์ตมากแล้วเพื่อนๆดูตัวสายให้ดูโอเวอร์บิวมันจะเป็นแบบนี้เฮ้ยมันสวยอะราคาพันกว่าบาททําได้ขนาดนี้เอ้ยการออกแบบดีมากดีมากๆเลยนะครับคราวนี้ไปดูด้านหลังให้เพื่อนๆดูด้านหลังที่อยากให้ดูให้ดีอยากให้ดูตรงนี้ครับตัวของสายเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะหาซื้อได้ง่ายมากเหมือนกับตัวของบัเคเกิลเลยตัวของสายเนี่ยนะครับมีความกว้างเพียงแค่22มิลเท่านั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสายหนังก็ได้หรือสายนาตโต้หรือว่าสายผ้าก,ก็ได้เลยเเช่่นนนนกััคีืออสาาายด้หลงงข และรุ่นนี้ถึงแม้ว่าราคาพันกว่าบาทมันยังสามารถที่จะวัดในส่วนของสุขภาพได้อีกด้วยนะครับรุ่นนี้มันจะเป็นระบบ4 pd สามารถที่จะวัดในส่วนของออกซิเจนในเลือดได้วัดในส่วนของอัตราการเต้นของหัวใจได้แล้วก็สามารถที่จะใช้ร่วมกับการออกกําลังกายได้มากถึง70ประเภทแล้วก็สามารถที่จะดูในส่วนของประจําเดือนของคุณผู้หญิงได้ว่ามันจะมาช่วงเมื่อไหร่นะครับสามารถกะประมาณการได้นั่นเองนะครับและต่อมาครับเมื่อดูดูที่ด้านหน้า เพื่อนๆเชื่อไหมตอนที่ผมใช้นาฬิการุ่นนี้นะครับผมเอาไปเปรียบเทียบกับนาฬิกาที่ผมใช้อยู่ผมอยากรู้ว่าไอนาฬิการาคาพันกว่าบาทแบบนี้นะครับถ้าการวัดค่าเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกับนาฬิการาคาแพงไหมปรากฏว่าการวัดค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันใกล้เคียงกับนาฬิการาคาที่ผมใช้อยู่คือราคาหมื่นกว่าบาทเลยนะครับแตกต่างกันเพียงแค่หนึ่งถึงสองหน่วยเท่านั้นแบบแทบจะไม่แตกต่างกันเลยอะนะครับตรงนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยอีกว่าพี่ถ้าราคาพันกว่าบาทกับหมื่นกว่าบาทมันทําได้ขนาดนี้แล้วความแตกต่างของราคามันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงนี้ครับหน้าจอ คืออย่างนี้ครับพอเป็นนาฬิกาที่ราคาไม่แพงเนี่ยหน้าจอเนี่ยก็ใช้หน้าจอที่ต้องบอกว่าคุณภาพไม่ดีเท่ากับนาฬิกาที่มีราคาแพงอย่างตัวนี้จะใช้หน้าจอแบบ TFT นะครับซึ่งความใหญ่ของหน้าจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.39นิ้วความละเอียดอยู่ที่ประมาณ3 9 1 PPI แล้วก็รีเฟรชเรทนะครับจะอยู่ที่60 r e f รีเฟรชเรทไอ้หน้าจอแบบนี้นะครับข้อเสียคือมันจะไม่สามารถสู้แสงสว่างที่มีความสว่างมากๆได้แตกต่างกับนาฬิกาสมาร์ทวอทราคาแพงและอีกจุดหนึ่งที่มีความแตกต่างอู้ดให ก็ได้ดูก่อนนะคือในส่วนของหน้าจอแบบ TFT แบบนี้มันจะกินพลังงานค่อนข้างมากแตกต่างกับนาฬิกาที่มีหน้าจอราคาแพงอันนี้คือความแตกต่างนี่คือความต่างของราคานาฬิการาคาไม่แพงกับนาฬิการาคาแพงนั่นเองอยู่ที่หน้าจอนะครับนี่คือสรุปให้เลยให้ดูตรงนี้ในหนึ่งหกสิบเฟสเรทกับในส่วนของระบบด u โอคอร์คือนาฬิการุน่นนี้นอกจากการรีเฟซเรทของหน้าจอที่อยู่ที่ประมาณ60รีเฟซเรทแล้วนี่นะครับหกสิเพลแล้วนี่ครับการใส่ระบบด u โคอร์ใหม่อีกด้วยทําให้การเคลื่อนการเลื่อนนะครับมัน มันจะติดนิ้วมากๆเลยนี่ครับมันจะติดนิ้วมากๆเห็นไหมมันติดนิ้วมากๆผมชอบอะตอนที่ผมได้มาเล่นเนี่ยผมก็ลองเล่นดูดเลยว่าเฮ้ยมันจะติดนิ้วไหมมันจะแหลกไหมปรากฏว่ามันติดนิ้วไม่มีอาการแหลกอะไรใดๆเลยนะครับแล้วพอผมกดปุ่มขวาล่างตรงนี้หนึ่งครั้งมันจะเข้าสู่การออกกำลังกายใช่ไหมเพื่อนเพื่อนนี่ครับมันจะไม่ติดนิ้วอะไรใดๆเลยแต่พอเป็นหน้าจอแบบ tft อะพออยู่กลางแดดจ้าเนี่ยมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับอันนี้คือในส่วนของหน้าจอของนาฬิการุร่นนี้ซึ่งเป็นแบบ tft เขากดออกดีกว่าหนนนก็เลล่้้าจอใดู ผมเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับเดี๋ยนะกดออกก่อนโอเคเพื่อนเพื่อดูนะครับการเล่นหน้าจอของนาฬิการ,รุน่นนี้ถ้าเราปัดลงมาเนี่ยจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าอะไรต่างๆและรุ่นนี้จากการที่ผมได้ลองเล่นนะทางซ้ายตรงนี้นะครับไม่ใช่การเตือนการกินน้ำนะครับถ้าเรากดเข้าไปหนึ่งครั้งมันจะเป็นการไล่น้ําออกจากในส่วนของตัวเครื่องนาฬิกานั่นเองนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับสามารถกันน้ําได้มากถึง2 ATM หรืออยู่ที่ประมาณ20เมตรนะครับสามารถใส่ล้างมือได้ใส่อาบน้ําได้นั่นเองนะครับใส่ล้างมือใส่ตากฝน อาบน้ำนี่ไม่ควรดีกว่าใสา่แค่ตักผนกับล้างมือก็พอเอาลากกดออกกดออกต่อมานะครับที่ผมชอบอีกอันหนึ่งคือตรงนี้เครื่องหมายล็อกเพื่อนดูนะครับพอผมกดเครื่องหมายล็อกตัวตรงนี้ครับเม็ดใบยมเนี่ยจะไม่สามารถทํางานได้ทันทีนะครับผมกดได้ดูนะพอผมกดเข้าไปเม็ดใบยมจะไม่สามารถทํางานได้ที่เขาออกแบบมาแบบนี้ก็เพราะว่าถ้ามีเม็ดใบยมที่มีการยืดออกมาแบบนี้นะครับพอเราพับข้อมือมันอาจจะไปโดนเม็ดใบยมได้แล้วถ้าเราไม่ล็อกเพื่อนๆดูนะครับเกิดอะไรขึ้นผมขอปลดล็อกนิดนึงนะปลดล็อกมันจะเป็นแบบนี้ อันนี้คือการปลดล็อกแล้วนะครับถ้าเราไม่ล็อกเวลาที่เราเคลื่อนไหวข้อมือเนี่ยมันอาจจะทําให้เราเข้าสู่เมนูของนาฬิกาได้และการเคลื่อนไหวแบบนี้มันจะกินพลังงานของนาฬิกานั่นเองนะครับดังนั้นถ้าขอแนะนำใครที่ซื้อนาฬิการุ่นนี้ไปให้ล็อกจําเป็นมากให้ล็อกตรงนี้นะครับต่อมาอีกอันนึงที่อยากให้ดูคือตรงนี้คือที่เป็นรูปบาร์โคด้ดคือพอผมซื้อนาฬิการุ่นนี้มาผมเชื่อมต่อกับนาฬิการุ่นนี้ค่อนข้างง่ายเลยนะครับกับแอปที่ชื่อว่า Mi p r o f i t นั่นเองต่อมากกดปุ่ม่มขวาาบนนนคคืืออออรี้เลอ ที่อยากให้ดูอีกอันหนึ่งคือระบบประหยัดพลังงานคือนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้จะให้แบตเตอรี่มามากถึง300มิลลิแอมแต่แบตเตอรี่ตรงนี้ถ้าเราเปิดระบบประหยัดพลังงานและใช้เพียงแค่การดูเวลาอย่างเดียวแบบนี้นะครับให้ดูการดูเวลาแบบเดียวอย่างนี้นะครับแค่พลิกมือขึ้นมาแล้วการดูเวลาแบบนี้มันสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง50วันเลยทีเดียวที่ต้องบอกการพลิกมือแบบนี้ก็เพราะอะไรรู้ไหมจากการทดลองใช้งานของผมถึงแม้ว่าแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ที่350มิลลิแอมแต่พอเรามีการใช้ระบบ a l l w a y a on display แบบนี้ มันจะกินพลังงานแบตค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็จะไม่แนะนําให้ใช้ระบบ Away All ออ Display ให้เป็นเพียงแค่เออมันติดติดมาเฉยๆแบบอย่าไปใช้มันมากๆมันจะกินแบตค่อนข้างเร็วนะครับแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถ้าเราใช้งานประจําวันใช้ในทุกๆวันออกกําลังกายบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง10วันแต่จากการทดลองใช้งานของผมจริงๆน,น,นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 6- 7ถึงวันแบตเตอรี่มันก็จะเริ่มหมดแล้วจะต้องชาร์จแล้วนะครับส่วนการชาร์จให้ดูสายชาร์จที่เขาแถมมามันจะเป็นแบบนี้ครับเพื่อน สายชาร์จที่แถมมามันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอดูสายชาร์จนิดนึงนะเอ่อสายชาร์จเดี๋ยวนะครับผมตั้งไว้ไหนละาสายชาร์จอยู่นี่ให้ดูสายชาร์จนิดนึงนะครับพอดีเมื่อกี้เพิ่งชาร์จเสร็จไงอ่นนี่สายชาร์จมันจะเป็นหัวชาร์จแบบนี้นะครับเป็นหัวชาร์จแบบแม่เหล็กเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้จะต้องไปเสียบกับแหล่งพลังงานภายนอกนะครับการชาร์จของผมเนี่ยเท่าที่เท่าที่ผมทดสอบมานะการชาร์จพลังงานของผมเนี่ยนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์เน ผมชาร์จไปประมาณ2ชั่วโมงแบตเตอรี่ก็เกือบเต็มแล้วนะครับนี่คือการชาร์จของเขาไหนๆก็ให้ดูอุปกรณ์การชาร์จละให้ดูด้วยว่าเวลาที่ไปซื้อนาฬิการ,รุ่นนี้มาเราจะได้อุปกรณ์อะไรมาบ้างดีกว่านะครับเอาล่ะมาดูกันนี่คืออย่างแรกเลยที่ได้มาคือสายชาร์จและอย่างที่2ที่เราจะได้นะครับคือตรงนี้เลยคือในส่วนของสายที่เขาแถมมาให้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็สําคัญมากเช่นกันนี่คือสายที่เขาแถมมาเพื่อนๆดู นาฬิการาคาพันกว่าบาทแถมสายมาใม้ด้วยนะครับแล้วสายตัวนี้นะครับมีการใส่สารยับยั้งแบคทีเรียเข้ามาด้วยจะทําให้สายเหม็นยากแต่จากประสบการณ์ของผมนะครับผมพบว่าสายแบบนี้ถ้าใช้ไปสักพักมันเหม็นแน่นอนไม่กล้าบอกเลยมันเหม็นแน่นอนนะครับแต่สักพักใหญ่ายายแหละนะครับแล้วก็ในส่วนของกล่องครับมาดูที่กล่องกันนี่คือกล่องที่เราเวลาไวลซื้อน,นาฬิกามาจะได้กล่องเข้ามาแบบนี้นะครับจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวแบบนี้เลยแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเขียนจุดเด่นของนาฬิการุ่นนี้เอาไว้คือ อย่างแรกเคยอย่างแรกเลยคือระบบ d Dual Core นั่นเองอย่างที่2คือ u คือบ tooth c o r e อ l u e t ู o t h Core รุน่นนี้ผมให้ผมให้ข้อคิดนิดนึงนะ b o t o o t h Core รุน่นนี้มันเหมือนกับติดมาเฉยๆเอาจริงๆนะคือมันสามารถที่จะรับสายได้นะครับสามารถที่จะตัดสายได้แต่เสียงมันค่อนข้างที่จะเบาไปสักนิดนึงผมทำให้ดูมันจะเป็นแบบนี้เลิกงานตรงเวลาไหมตรงตอ,งอ่าอ่แล้วเย็นนี้กินอะไรดีอ,อ๋อโอเคโอเคได้ได้ได เห็นไหมเสียงมันจะค่อนข้างที่จะเบาไปสักนิดนึงแต่ก็สามารถที่จะพอสื่อสารได้แต่ต้องสื่อสารในห้องที่ค่อนข้างที่จะเงียบนั่นเองนะครับและต่อมาที่อยากให้ดูคือตรงนี้ครับนี่นี่คือจุดเด่นทั้งหมดของนาฬิการุ่นนี้เลยไม่ว่าจะเป็นอย่างแรกการออกแบบที่ดูสปอร์ตอย่างที่2นะครับสามารถใช้เล่นกีฬาได้มากถึง70ประเภทอย่างที่3ส,สามารถกันน้าได้มากถึง2 atm หรือ20เมตรใส่ล้างมือได้ตากฝนได้อย่างสุดอย่างสุดท้ายครับคือ 10 days battery คือสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง10วันในโหมดธรรมดานะครับแต่ใช้ระบบประหยัดพลังงานเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง50วันเลยทีเดียวอีกข้างนึงครับถ้าอีกข้างหนึ่งมันจะมีการบอกว่าอีกอ่านี่ยังมียังมีอีกนะครับตรงนี้คือระบบ Dual c ค r e แล้วก็ Bluetooth Calling นะครับหน้าจอเป็นแบบไฮเดิฟอ่า 1.39นิ้วนะครับแล้วก็สุดท้ายคือระบบ Heart Rate 4PD นั่นเองที่ย้าครับว่าระบบ Heart Rate ของตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นการวัด Heart Rate หรือการวัด SPO2 หรือการออกกําลังกายเนี่ยมันไม่แตกต่างกับนาฬิกาแบรนด์ดังๆเลยที่พอถีท่าที่ผมใช้มานะครับโอเคและต่อมาครับที่เขาแถมมาก็จะเป็นในส่วนคู่มือบอกเลยตอนได้มาแทบจะไม่อ่านคู่มือการเชื่อมต่อกับแอปเนี่ยมันทำได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากๆนะครับขอเล่นในส่วนของแอปให้ดูดีกว่านะครับขออนุญาตเปิดแอปนิดนึงผมเปิดแอปไปดูนะครับเพื่อน อ,อ,อ้ดีเดียวก่อนเปิดแอปเดี๋ยวสักครู่สักครู่ขอเล่นให้ดูอีกอยากเล่นที่ดูในกายดูอีกนะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนลงมาแล้วใช่ไหมก็จะเป็นในส่วนการเซตติ้งค่าอะไรต่างๆใช่ไหมคราวนี้ถ้าผมปัดซ้ายปัดขวาล่ะ5้านะครับถ้าปัดเป็นทางไปทางซ้ายนะครับอันนี้คือในโหมดของสุขภาพการออกกำลังกายนี่คือการวัดอัตราการเต้นหัวใจแล้วก็ตรงนี้ก็ดูคือการดูในส่วนของอุณหภูมใิในแต่ละวันนะครับ หรือเวทเทอร์นั่นเองแล้วก็การนอนนะครับดูการนอนแล้วก็สามารถที่จะออกดเล่นดนตรีภายในนาฬิกาได้นะครับสามารถที่จะบังคับไปที่โทรศัพท์มือถือได้ถ้าเรากดเพย์ปั๊บโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็จะมีส่งเสียงดังขึ้นมาเป็นเสียงดนตรีที่เราตั้งเอาไว้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งตรงนี้เครื่องหมายนาฬิกาเพื่อนเพื่อเห็นไหมถ้าผมกดเข้าไปเนี่ยมันสามารถที่จะส่งเสียงผ่านนาฬิกาได้ด้วยเช่นกันนะครับทั้งมือถือ,ท,อ,ถอทั้งนาฬิกาสามารถกดบังคับได้ที่ตรงนี้นะครับและต่อมาเดี๋ยวนะพอที่ผมเปิดรระะบบบ Obsplay ไวน้นคั เขาไปปิดแล้วกันอันนี้คือระบบก,การดูกิจกรรมต่างๆของนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับอ่ะเอาคนนี้ถ้าเราเลื่อนไปทางนี้ลหละก็จะเวียนกลับมาที่เดิมแบบนี้นะครับและต่อมาครับถ้าเราเลื่อนขึ้นถ้าเราเลื่อนขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นการอ่านในส่วนของข้อความต่างๆที่เข้ามารุ่นนี้มันสามารถที่จะ รับการแจ้งเตือนได้แล้วก็สามารถรับการอ่านในส่วนของข้อความต่างๆของนาฬิกาได้นั่นเองตรงนี้นะครับแบบนี้เลยแล้วการอ่านอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ง่ายและอ่านได้ง่ายนะครับคราวนี้ไปดูแอปกันดีกว่าในส่วนของแอปอ่านเล่นแอปไปดูรุ่นนี้นะครับจะเชื่อมต่อกับแอปที่ชื่อว่ามี Bo Fit ตัวนี้นะครับเอาละทำให้ดูเลยนะครับถ้ากดเข้าไปจุดที่ผมชอบให้ดอันแรกเลยอันนี้คือหน้าจอในการออกกำลังกายต่างๆนะครับก็ มันออกแบบมาค่อนข้างที่จะดีมีการแบ่งสัดแบ่งส่วนค่อนข้างดีครับแล้วก็อ่านค่าต่างเนี่ยได้ง่ายมากนะครับและอีกจุดหนึ่งถ้า,ราเรากดเข้าไปตรงนี้ครับในส่วนของอุปกรณ์พอเข้าไปในส่วนของอุปกรณ์นะครับจุดที่ชอบจุดที่ผมชอบเลยนะคือตรงนี้ครับหน้าปัดของฉันคือรุ่นนี้มันมีหน้าปัดให้เลือกเยอะมากๆนะครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับไม่ซ้ำใครเลยแล้วก็สามารถที่จะเก็บหน้าปัดในส่วนของคอลเลกชันของตัวเองได้นี่คือในส่วนของหน้าปัดที่ผมชอบนั่นเองนะครับต่อมาคราวนี้ดูอีก และด้านล่างตรงนี้นะครับจะเข้าสู่ในส่วนการแจ้งเตือนต่างๆเป้าหมายกิจกรรมการตั้งค่าการนอนหรือการเตือนสุขภาพการเตือนสุขภาพผมก็ชอบเช่นกันมันสามารถเตือนได้หลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นการเตือนการดื่มน้ำนะครับการเตือนการอ่านหนังสือหรือการเตือนการเดินทางการเตือนการเคลื่อนไหวการเตือนยามันสามารถเตือนได้หมดเลยอ่ะนะครับทำได้ดีตรงนี้ผมชอบราคาพันกว่าบาทแต่ฟังก์ชันให้มาครบเลยทีเดียวและต่อมาครับที่ผมชอบอีกนะคือในส่วนของตรงนี้อ่าด้านล่าง จะเป็นการตั้งค่าอะไรต่างๆสามารถตั้งค่าผ่านในส่วนของโทรศัพท์มือถือได้เลยนะครับการถ่ายภาพก็สําคัญเช่นกันเราสามารถสั่งการถ่ายภาพผ่านนาฬิกาได้ตรงนี้ก็ถือว่าเจ๋งมากทําได้ดีมากๆนะครับตรงนี้ไอ้น,นี้ให้ดูดูข้อหนึ่งไอ้จุดที่ผมรู้สึกว่ามันยังแปลกๆนะคืออะไรรู้ไหมคือพอมันเป็นของมีเนี่ยนะครับมันเป็นมันมันจะมีการแปลจากภาษาจีมนมาเป็นภาษาไทยนี่การหาสร้อยข้อมือจริงๆมันต้องเป็นการหานาฬิกาใช่ไหมแต่รุ่นนี้จะเป็นการหาสร้อยข้อมือเล่นให้ดูด้วยตรงนี้ มันจะเหมือนกับระบบโฟนไฟเดอร์ของนาฬิกา G-Shock เอือของนาฬิกาพวกคาสิโอนะครับหาอุปกรณ์พอกดเข้าไปปั๊บมันก็จะดังขึ้นมาแบบนี้เลยเอ็งไงเล่นง่ายไหมเฮ้ยผมว่ามันง่ายดีนะแล้วผมก็ชอบราคาพันนิดนิดมันทําได้ขึ้นมากถึงขนาดนี้เลยแหละนะครับโอเคกดแบ็กเข้าไปนี่ครับโอ้อัปเกรดเฟิร์แมแวร์เฮ้ยอันนี้นอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบคือนาฬิการุ่นนี้จากการที่ผมใช้งานมา7วัน7จ็ดถึงสิวันนะเอตีไม่สิบวันแล้วกัน มันอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปประมาณ4 5หครั้งอะ่ะผมรู้สึกเลยเฮ้ยถ้ามีการอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบนี้บ่อยๆอ,ยอะ่ะมันทำให้เราสามารถมั่นใจได้เลยว่านาฬิการ,รุ่นนี้เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงอยู่เสมอสามารถใช้งานได้ดีขึ้นเสมอเสมออันนี้คือจุดที่ผมชอบชอบมากๆเลยต่อมาอด้านล่างรีเซ็ตค่าจากโรงงานตรงนี้ผมก็ชอบนะครับคือถ้าเมื่อไหร่ที่เราเล่นนาฬิกาแล้วเราแบบไปปรับมั่วๆเนี่ยเราสามารถรีเซ็ตเป็นค่าจากโรงงานได้เลยนะครับมันก็จะเหมือนกับได้นาฬิกามาใหม่นั่นเองนี่คือจุดที่ผมชอบทั้งหมดของนาฬฬฬิิกกกกกาาาารรรรรุุุ่่นน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 นีี้้ัััเเเออองะปปปทขขสสลลย ถามผมว่าผมใช้นาฬิการ,รุ่นนี้มารู้สึกอย่างไรบ้างกับราคาพันกว่าบาทผมชอบครับหน้าจอก็มีสีสันที่สดใสแล้วก็การประกอบอะไรต่างๆนี่ก็มีความคงทนแข็งแรงสายก็มีความสปอร์ตแล้วก็การเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือการจับ GPS ก็สามารถจับได้ง่ายเอาพูดถึงการจับ GPS นิดนึงเนื่อง,งจากนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับไม่มีระบบ GPS ในตัวมันจะต้องนาโทรศัพท์มือถือไปด้วยเวลาที่เราไปวิ่งนะครับแล้วก็การจับ GPS เนี่ยจากการทดลองเนี่ยถ้าสัญญ,ญาณโทรศัพท์ดีมันสามารถจับได้ไวอันนี้จากการทดลองใช้งานของผมนะครับแล้วก็ แบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะอึดเลยทีเดียวนะครับใช้ได้อยู่ที่ประมาณถ้าใช้แบบจริงจังนะอยู่ที่ประมาณ6-7วันเท่านั้นเองนะครับต่อมามาดูขนาดแล,แล้วราคากันเลยดีกว่านะครับขนาดนาฬิการุ่นนี้นะครับถ้าจับวัดจากทางซ้ายไปทางขวาจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ45.17มิลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาขนาดค่อนข้างใหญ่ ดูหน้าจอได้อย่างชัดเจนส่วนหน้าจอด้านในของเขานะครับมีขนาดอยู่ที่ประมาณ1.39นิว้วต่อมาความลึกของกรอบครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีความลึกของกรอบอยู่ที่ประมาณ11.4มิลมนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่มีขนาดค่อนข้างที่จะบางเลยทีเดียวน้าหนักนะครับนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ46.89กรัมเท่านั้นถือว่าเป็นนาฬิกา,กาที่น้าหนักค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆงงไหมเข้าสู่หน้าจอนี้คืออะไรี่ยเกือบลืมอธิบายไปกินละคืออย่างนี้ครับเพื่อนๆรุ่นนี้มันสามารถเปลี่ยนนนห้้้้้้าาาจอไไดดถกคงวแบบี มันสามารถเปลี่ยนหน้าจอได้เห็นไหมมันสามารถเลือกได้บบหลายหลายแบบเลยและถ้าเพื่อนๆไปซื้อมาใหม่มันจะเป็นหน้าจอในสไตล์แบบนี้มันจะเป็นวอตเฟสแบบนี้เลยแต่ผมรู้สึกว่าวอตเฟสแบบนี้มันค่อนข้างที่จะซ้ํากับชาวบ้านดังนั้นผมก็เลยไปใช้วอตเฟสแบบนี้กดกดกดค้างไว้นะให้มันสั่นนะครับผมก็เลยไปใช้แบบนี้นั่นเองอันนี้คือแบบที่ผมชอบนะครับมันดูง่ายดีส่วนราคาไอ้น,นี้ขอบอกราคาคร่าวๆนะเพราะตอนนี้มันมีส่วนลดอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะ ราคาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ1,200บาทจนถึง1น0 0บาทหรือเพื่อนๆอาจจะซื้อได้ต่ำกว่านั้นเพราะว่าตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆนะครับอยากให้ไปลองซื้อดูนะครับบอกเลยรุ่นนี้คุ้มอันนี้บอกเลยคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ทนทานแข็งแรงด้วยแนะนำครับกับนาฬิการุ่นนี้เลยกับ m i b r o watch a2 แนะนำนาฬิการุ่นนี้เลยนะครับโอเคครั้งต่อไปถ้ามีนาฬิกาดีๆแบบนี้จะมารีวิวให้อีกแน่นอนนะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ